to my blog ที่ Pawn Lifestyle สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ทิปมีวิธีการจัดหน้าม้าให้อยู่ในทรงที่ควรจะเป็นนะคะยังไงก็ฝาก Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมีอุปกรณ์อะไรในการทำหน้าม้าของเราให้ไม่แตกเรามาดูกันเลยการทำหน้าม้าที่แตกให้กลับมาดูดีนะคะหนึ่งเราต้องใช้ผมหรือโลมานะคะจัดทรงหน้าม้าลงมาให้หมดก่อนแล้วเราก็เลยใช้กระดาษทิชชู่เปียกค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยจากนั้นเราก็หยิบในส่วนของหน้าม้าที่แตกขึ้นมาแล้วใช้นี้ค่ะแล้วจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่ซับนะคะให้มันเปียกแล้วก็หวีให้มันเป็นทรงค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้หน้าม้าตามที่เราต้องการแล้วนะคะตอนนี้เราเอาไปออกทดสอบกันค่ะว่าหน้าม้าเราเป็นยังไงบ้างสภาพก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกในการทำวิดีโอก็กด Subscribe ด้วยขอบคุณค่ะ